ปันอิ่มเป็นโครงการช่วยเหลือ2ต่อคือช่วยร้านอาหารที่ยอดขายตกให้พอขายได้และอยู่รอดและช่วยคนที่ลำบากให้มีข้าวกินสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่264-231-1762ชื่อบัญชีปริชาติมั่นสกุลหรือธนาคารกสิกรไทยเลขที่045-880-9356ชื่อบัญชีณชาอนันต์โชติกุลร่วมปันอิ่มและติดตามได้ที่เพจ Facebook ปันอิ่มไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีแล้วครับที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกที่1มาจนถึงระลอกในปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามออกมาตรการล็อกดาวน์ขั้นเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นการควบคุมกิจการแทบจะทุกประเภทนะครับเพื่อที่จะลดยอดผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตทำให้ประชาชนอยู่ในบ้านมากที่สุดซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็ไปกระทบนะครับกับร้านอาหารขนาดเล็กตามชุมชนต่างๆที่ไม่สามารถมีต้นทุนในการปรับตัวไปขายแบบ delivery นะครับเหมือนร้านขนาดใหญ่พอแม่ค้าจากร้านค้าเหล่านี้ได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการรัฐร้านค้าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่สามารถไปต่อได้ครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพจปันอิ่มนะครับได้ประกาศกลับมาทำงานกันอีกครั้งหลังจากหยุดพักโครงการไปตั้งแต่สถานการณ์โควิดในช่วงต้นปีดีขึ้นนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ครับเมื่อมีการกลับมาระบาดใหม่ร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทีมงานปันอิ่มนะครับในฐานะประชาชนก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างโดยครั้งนี้ปันอิ่มได้ขับเคลื่อนนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของทีมงานทั้งหมด8คนเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมไทยที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือการสร้างพลังบวกจุดประกายให้สังคมไทยท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ซึ่งปันอิ่มก็เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสังคมอยู่ในตอนนี้ครับรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้ครับจะชวนทีมงานปันอิ่มนำโดยดร.ปลาปาริชาติมั่นสกุลผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดดร.โบณชาอนันต์โชติกุลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยและดร.เม่นสมประวินมันประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยทีมปันอิ่มนะครับได้กลับมาเล่าเรื่องราวการทำงานกันอีกครั้งกับไทยพับลิก้ามาติดตามการทำงานของปันอิ่มกันได้นะครับในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับครั้งนี้ค่ะสถานการณ์โควิดมันเริ่มกลับมาอีกเราก็คิดว่าเราก็ยังคิดเหมือนเดิมจิตใจเราก็ยังเหมือนเดิมว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างร้านค้าก็เริ่มทักมาค่ะว่าแบบเอ้ยเขาจะไม่ไหวแล้วนะเราจะมีอะไรที่ช่วยเขาไหมในขณะเดียวกันคนใจดีที่เคยปันอิ่มกับเราในรอบที่แล้วอะค่ะก็ติดต่อมาว่าเฮ้ยเขารู้สึกได้ว่าสถานการณ์มันเริ่มแย่ลงแล้วนะเราควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรกันอีกไหมแบบมีไอเดียอะไรหรือเปล่าเราเริ่มเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความอยากจะช่วยแล้วก็มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมกันเนี่ยเราก็เอ้ยงั้นเราลุกขึ้นกลับมาทำกลับมาเชื่อมโยงความช่วยเหลือของทั้งสองคนดีกว่านะคะก็เลยเริ่มกลับมาทำแล้วพอเราเริ่มกลับมาทำเราก็เริ่มมีการติดต่อร้านค้าเดิมๆที่เราเคยดีลเคยช่วยเหลือไว้นะคะก็ปรากฏว่าบางร้านเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ทันแล้วเขาก็ปิดตัวลงไปแล้วเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันที่เราทำเล็กๆกับเพื่อนๆที่กลับมาทำเล็กๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะช่วยคนที่เราเคยช่วยเหลือไว้แล้วเขาก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลุกกลับมาทำกันดีกว่ากลับมาเริ่มต้นกลับมาทำอีกรอบนึงก็เลยกลับมาเป็นรอบนี้ค่ะก็ถ้าเสริมจากที่ปลาว่าคือแรกๆเราก็ลังเลกันเนาะว่าจะกลับมาไม่กลับมายังไงดีแต่ว่าก็ทักไปแหละร้านเดิมที่เราเคยปันอิ่มกันอยู่เนี่ยก็เอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างก็มีเรามีไลน์อยู่แล้วจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อนข้างจะสนิทกับบางร้านอยู่แล้วเราก็ทักไปว่าเขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขายดีไหมเราก็รู้แหละว่าคงจะไม่ดีเนาะแต่ก็ถามดูแล้วบางร้านก็คือกลับมาก็คือแบบโอ้จะเจ๊งแล้วอ่ะพี่คือผมคิดว่าผ
มก็สู้มาตลอดนะแต่ที่เราหยุดปันอิ่มไปคราวนั้นแต่เขาก็สู้ด้วยตัวเองเขาคือไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรจากเรามาเลยนะคะคือเขาเงียบเลยบางร้านเนี่ยจนกระทั่งเราทักเขาขับไปเขาบอกว่าผมสู้จนกระทั่งแบบผมคิดว่าจะเจ๊งแล้วว่ารอบเนี้ยรอบเนี้ยเพราะว่าสั่งให้ปิดอีกเนี่ยเขาคิดว่าเขาไปไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอะเราต้องช่วยเขาสักทางนึงแล้วอะคือตอนนั้นมันอยู่ในภาวะที่เราก็ลังเลว่าเราจะกลับมาช่วยดีไหมมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่าเอ้ยต้องทำแล้วล่ะถ้าเราไม่ทำมันก็อาจจะคือมันมีผลพวงตามมาอีกเยอะแล้วถ้าเราทำเราอาจจะมีโอกาสที่จะช่วยให้คนบางคนบางรายเขาอาจจะยังอยู่รอดต่อไปได้ถ้าเกิดเขาพ้นระลอกนี้ไปได้เขาอาจจะอยู่รอดได้ตลอดไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยคุยกับปลากับพี่เม่นว่าเออทำอะไรสักรอบนึงแล้วก็ค่อยๆเริ่มทำจากการที่เรารู้จักเคยทำด้วยมาก่อนแล้วก็ขยายมาจนถึงตอนนี้ค่ะค่ะแต่ทีนี้สถานการณ์พอเล่าต่อนะคะสถานการณ์มันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปจากคราวที่แล้วเพราะว่าคนก็เริ่มกลัวมากขึ้นบางร้านก็แบบไม่อยากจะให้มีคนมาแบบมาขอมาเข้าแถวเยอะๆละอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลนิดหน่อยนะคะโดยการที่นอกจากว่าจะให้มารับอิ่มที่ร้านได้แล้วเนี่ยเรายังรวบรวมอิ่มไปให้ตามชุมชนหรือตามแคมป์ได้ด้วยนะคะแล้วก็บางชุมชนเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องกักตัวเพราะโควิดเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปช่วยคนที่ต้องกักตัวด้วยเพราะว่าปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ต้องกักตัวเนี่ยจะกักตัวอยู่ได้แล้วไม่นำความเสี่ยงออกมาก็คือเขาจะต้องสามารถอยู่ได้เขาจะต้องมีข้าวกินถ้าเขาไม่สามารถที่จะมีข้าวกินสำหรับเขาและครอบครัวเลยนะคะเขาก็ต้องถูกบีบคั้นถูกกดดันให้เขาต้องออกมาทำงานให้เอาความเสี่ยงออกมาอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเอาข้าวเข้าไปให้เขาถึงที่เนี่ยมันก็เป็นการช่วยสังคมโดยส่วนใหญ่อีกทางด้วยว่าไม่ต้องมาแพร่กระจายโรคในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะโฟกัสกับการรักษาตัวกับการดูแลตัวเองให้ได้ดียิ่งขึ้นการกลับมาครั้งนี้โมเดลมันก็เลยจะมิกซ์ค่ะจากเดิมที่รับอิ่มที่ร้านเป็นการรวบรวมไปยังชุมชนที่ต้องการด้วยค่ะทีมเราเอง8คนนะคะไม่ได้ลงไปพื้นที่แต่ว่าเรามีอาสาสมัครที่เขาลงพื้นที่ให้อย่างที่บอกว่าบางทีก็จะเป็นร้านเอาไปของไม่ให้ชุมชนหรือชุมชนมารับอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นถ้าพูดง่ายๆมันจะเป็นแบบคล้ายๆแต่ละคนมีบับเบิ้ลแล้วบับเบิ้ลนั้นน่ะมันมาคอนเน็กกันแล้วมันทำให้ส่งต่อไปถึงปลายทางได้อะค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบโทชลี่อะไรแต่ว่ามันเชื่อมต่อที่ละเป็นห่วงโซ่เล็กๆๆๆๆไปตรงนั้นก็มีบางคนที่แบบอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเขาก็ช่วยแจกจ่ายช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขั้นตอนการทำงานก็เราพอเดาได้ร้านมาใช่ไหมคะเราก็ติดต่อร้านเราก็บอกร้านก่อนว่าแบบเออหนูอยากจะซื้อข้าวของป้าไว้สัก 20-30 ชุดนะคะแต่หนูไม่ได้เอามาให้ส่งหรือว่าเอามาให้ส่งให้หนูนะให้เก็บไว้ที่ร้านป้าเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้ามีคนลำบากคนหิวเดินผ่านมาฝากป้าแจกให้เขาหน่อยได้ไหมคะหรือว่าป้าหนูถ้าสั่ง30อ่ะป้าสะดวกไหมที่จะไปส่งให้แบบวัดที่อยู่ในซอยที่เขาดูแลชุมชนตรงเนี้ยถ้าป้าสะดวกอ่ะป้าไปส่งให้หน่อยแล้วเราก็พอได้1ร้านป้าก็จะเริ่มติดต่อร้านข้างๆเนี่ยป้าช่วยร้านนี้อยู่อ่ะแล้วเขาไปส่งวันละ30อ่ะแต่คนในชุมชนเขามีเป็น100เลยถ้าพี่ช่วยทำข้าวอ่ะแล้วพี่เอาไปไว้ให้ร้านป้าก่อน 9:00 น.อ่ะแล้วป้าเขาก็จะช่วยเอาไปให้ในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆไปเวลาหาชุมชนก็คือบางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีวัดตรงนี้น่าจะมีชุมชนหรือว่าเราก็ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่มีแบบชุมชนให้หรือว่าเราได้จริงๆบางทีก็ได้รับข้อมูลมาทางเพจนะคะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าแบบเฮ้ยเขารู้ว่าจุดเนี้ยมีแบบคนอยู่ที่เนี้ยแบบอยู่โดยแบบผิดกฎหมายนะมันเป็นแบบบ้านร้างตึกร้างอยู่แล้วเราก็เช็คไปหลายทางเช็คไปทางหนึ่งเขาก็แจ้งกลับมาว่าโอ๊ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนตรงนี้มีแต่แบบลักกินขโมยกินแบบไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านป้าก็บอกว่าแบบเหมือนพูดไม่อยากให้เราไปช่วยเหลือแต่คือไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนโจรขโมยนะคะแต่ป้ารู้สึกว่าถ้าคนเรามันมีกินเนาะได้กินอิ่มนอนอุ่นอ่ะใครจะอยากไปขโมยของใครจะอยากไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็เข้าไปช่วยอยู่ดีแล้วก็เลยอันนี้คือเป็น rare case มากที่เราเอาชุมชนเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ไปหาร้านอาหารแถวนั้นแล้วก็ให้ช่วยไปส่งให้อย่างเงี้ยครับคือเราอย่างโบกับพี่เม่นเนี่ยก็เห็นว่าวิเคราะห์เศรษฐกิจอะเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันแย่ขนาดไหนอะแล้วอย่างปลาเราก็สัมผัสกันได้ว่าทุกคนมันแย่จริงๆอะ
แล้วเราก็เห็นเราวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยมันมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดประเทศได้จริงจังเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะฟื้นได้จริงจังที่เราวิเคราะห์ไปว่ากว่าจะจบรอบนี้กว่าท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหแล้วเขาทนมาตั้งปีกว่าแล้วอะคือรับไอสายป่านเขาตอนนี้ไม่รู้เหลืออยู่บ้างหรือเปล่าอะโดยเฉพาะรายเล็กๆเราคิดว่าอย่างน้อยการช่วยเหลือไม่ว่าจะรูปแบบไหนตอนนี้มันมีค่าสำหรับรายเล็กๆมากเราก็เลยลงไปช่วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอช่วยไปสักราย2รายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำเพิ่มไม่ว่าจะงานยุ่งขนาดไหนในทีมงานเนี่ยก็เจียดเวลากันมาทำแล้วก็ดีที่พี่เม่นเนี่ยก็ไปช่วยเกณฑ์คนน้องๆทีมงานมาช่วยเพิ่มช่วยเสริมทีมงานให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็มีน้องๆพี่เม่นที่มีจิตอาสานะคะอยากมาช่วยทำงานเพิ่มก็ทำให้ทีมงานตอนนี้เราขยายเพิ่มขึ้นมีคนช่วยหาร้านดูแลร้านเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลดทำให้เราขยายจำนวนร้านแล้วก็เขตพื้นที่ที่เราไปเข้าถึงร้านได้มากขึ้นด้วยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทีมงานเราก็ยังเล็กอยู่ดีแหละเมื่อเทียบกับความเสียหายความผลกระทบที่มันยิ่งใหญ่มากเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ฮะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงว่าเขตชุมชนที่เราลงไปคือทุกคนน่ารักมากชุมชนเนี่ยก็ช่วยเหลือเราเยอะเหมือนกันอย่างที่โบประสบมาคือแบบผู้นำชุมชนเองเนี่ยเขาก็พยายามแบบเป็นอีกโหนดนึงที่สำคัญมากในการไปกระจายความช่วยเหลือให้กับชุมชนอีกทีนึงเพราะว่าเราก็ทำได้แค่ติดต่อร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ไปส่งให้กับชุมชนเป็นล็อตๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องอาศัยให้ชุมชนเนี่ยเขาไปช่วยกระจายให้ถึงมือคนที่ต้องการจริงๆเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราไม่รู้แล้วเราก็ต้องให้หน้าที่ของชุมชนเป็นคนดูแลกันเองว่าคนไหนกักตัวบ้านไหนต้องการอาหารอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชุมชนเขาก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเขาส่งรูปมาให้เราดูตลอดว่าเขาตรงนี้หน้าบ้านกักตัวเขาไปแขวนไว้หน้าบ้านนะตรงนี้มีผู้ป่วยอยู่ตรงนี้ลำบากมีคนตกงานเขาไปให้ที่หน้าบ้านค่ะเขาส่งรูปให้เราดูตลอดอันนั้นก็คือเป็นความช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเป็นตัวเงินที่เราได้มาแต่เป็นความช่วยเหลือในรูปแบบที่เป็นจิตอาสาไปแจกของให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะฉะนั้นความช่วยเหลือในโครงการมันมีหลายรูปแบบมากเลยที่เราประสบได้ถ้าพี่เม่นถามว่าลงไปทำแล้วได้อะไรบ้างมันคือได้เห็นน้ำใจของคนด้วยกันเนี่ยที่มันมาหลายรูปแบบมากๆทั้งคนที่มีน้อยก็ให้น้อยแต่ก็อยากจะให้มีเยอะก็ให้เยอะในรูปแบบที่เขาทำได้ไม่ว่าจะเป็นให้เป็นตัวเงินให้เป็นการลงแรงให้เป็นการให้ข้อมูลการทำอินโฟกราฟิกให้การหาชุมชนให้การเป็นสะพานเชื่อมต่อให้การเอาผักมาให้ที่ร้านไปช่วยบริจาคอีกทีนึงอะไรเงี้ยมีหลายรูปแบบที่น่ารักมากๆซึ่งมันเป็นเหมือนพลังมันเป็นกำลังใจที่ให้ต่อกันและทำให้เราแบบมีกำลังใจในการที่จะทำเพื่อให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆอะค่ะมีเห็นโอนตังค์มา5บาทด้วยนะใช่ไหมฮะใช่นะมา5บาทอะเออนี่แบบขอบคุณแบงค์ชาติพร้อมเพย์โอ้ห้าบาทอะโอนมาเราเห็นแล้วเราตกใจเลยว่าน่ารักมาก20 บาทมี5 บาทมีโอ้น่ารักทุกคนช่วยได้ตั้งแต่เราทำรอบที่แล้วมันมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่มันแบบพอเรารู้แล้วมันแบบโอ้หัวใจพองโตคือมันก็มีความเศร้าอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็มีความสุขที่แบบคนเราเนาะช่วยเหลือการแบ่งปันกันแล้วมันก็กลายเป็นแบบความอบอุ่นใจอะที่ได้รับรู้ว่ามันมีไม่ว่าคนไม่รู้จักกันแต่ก็พร้อมจะหยิบยื่นให้กันอย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่พี่เม่นพูดถึงก็คือว่ามีร้านหนึ่งอยู่แถวลาดดำเนินกลางที่เขาเป็นบาร์แล้วเขาก็ปิดไปเลยเพราะเขาทำขายไม่ได้เลยเงี้ยก็มาร่วมกับปันอิ่มเราได้ไม่นานมากนะแล้วเขาก็แจกอาหารทุกวันแล้วเขาก็แฮปปี้มากบอกแม่ครัวดีใจมากทุกวันไม่ต้องอยู่หน้าจอทุกวันเพราะทุกวันเขาแบบว่างมากแต่ตอนนี้แม่ครัวคึกคักมากขึ้นมาทำปันอิ่มทุกวันเลยเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาแจกอยู่แล้วก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเขามีเพจของร้านเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าพี่คะหนูทราบมาว่าร้านที่แจกอาหารแต่ว่าหนูไปรับอาหารไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นผู้ป่วยโควิดกักตัวอยู่กับน้องสาวแล้วก็มีหลานตัวเล็กอีก4 ขวบอีกคนนึงอยู่ด้วยกันบ้านร้านอยู่ใกล้ๆพี่แล้วก็พี่เคยมาซื้อผักที่บ้านหนูแต่หนูออกไปเอาไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่รบกวนยังไงขอส่งอาหารมาให้หนูที่บ้านได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คนนี้อ่านอินบ็อกซ์ก็คือก็บอกว่าอยู่ตรงไหนใช่ร้านขายไข่ไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันทางอินบ็อกซ์เนาะผ่านไปแล้วเขาก็โทรไปหากันแล้วก็ต
กเย็นพอเจ้าของร้านทราบก็เอาคาบไปให้6กล่องไปแขวนไว้หน้าบ้านเขามีขนมให้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันฟังแล้วแบบเขาแบบเขาลำบากจริงๆเนาะคนที่แบบกระตุ้นแล้วเขาทำอะไรเขาบอกว่าวันนั้นเขามีคนส่งอะไรแค่มื้อเดียวแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากยังไงแล้วเขาก็เผอิญทราบมาว่าร้านปันอินอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยอินบ็อกซ์มาขอความช่วยเหลือแล้วเผอิญที่คนนี้ก็น้ำใจดีมากก็เอาไปให้เขาอะไรเงี้ยคือแค่เราคิดว่าแบบถ้าเกิดเขา reach out แล้วไม่เจอใครเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขามีหลานตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะกินข้าวอะไรอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมันก็สะเทือนใจไปแบบนึงแต่ก็รู้สึกดีที่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนพี่เม่นก็เป็นคนส่งข้าวให้ทุกวันเลยแล้วตอนนี้ร้านครับกลับมาปันอิ่มต่อก็ไปส่งข้าวให้เขาทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะที่มันรู้สึกว่าแบบมันต้องช่วยกันน่ะสังคมต้องช่วยดูแลกันถ้ารู้ว่าตรงไหนมีความลำบากก็ขอให้ช่วยหยิบยื่นต่อกันอย่างเงี้ยค่ะคือผมวันนี้เรามีอยู่ประมาณ3คนบวกอีก5คนเนาะน้องที่มาช่วยอาสาสมัคร5คนเนาะ5คนมีออยพี่โอแหนมเน็ตแล้วก็ฝ้ายมี3บวก5ครับจริงๆเราก็อย่างที่บอกเราผมว่าเราถ้าให้ definition นะผมว่าเราไม่ได้ช่วยแต่ว่าเราเป็นแค่สะพานเชื่อมอ่ะเพราะนั้นเองเราเหมือนกับเราเป็นแพลตฟอร์มอ่ะเราเป็นสะพานเชื่อมความช่วยเหลือคนเราเป็นผู้ประสานงานอ่ะง่ายๆแค่นั้นเชื่อมจากคนนึงไปอีกคนนึงเชื่อมเงินไปอีกคนนึงเชื่อมความช่วยเหลือจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะครับจำได้ครั้งที่แล้วที่น้องๆพูดกันว่าเราเห็นเนี่ยพลังที่มันเป็นบวกแบบเนี้ยที่มัน reinforce กันในสังคมอ่ะคราวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยเคยพูดประโยคนี้ไปไม่แน่ใจว่าจำได้ไหมคือเราช่วยแล้วคนก็มาช่วยกันนะคือแม้ปัญหามันหนักขึ้นนะแต่ทุกคนยังอยากช่วยอยู่แล้วทุกคนมันก็ bounce back ไปกลับมาแบบนี้มันมีพลังบวกที่มันซ่อนอยู่ในสังคมที่มันพยายาม uplift ไอ้จิตใจเราวันนี้ผมก็เรียนย้ำว่าเราก็เป็นแค่จุดเชื่อมไม่ได้เชื่อมด้วยความช่วยเหลืออย่างเดียวนะผมว่าสำคัญที่สุดมันคือเชื่อมพลังบวกของสังคมไทยอ่ะเชื่อมความเกื้อกูลกันของสังคมไทยซึ่งในโลกที่มันดิจิตอลแบบเนี้ยมันคือแต่ก่อนเรามีฮิวแมนทัชนะเจอกันได้เดินไปพบกันได้เราสวัสดีกันยิ้มให้กันเนี่ยในโลกที่มันเป็นดิจิตอลหรือแล้วโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบเนี้ยมันยากแต่ว่าเราก็ดีใจอ่ะที่สุดท้ายแล้วไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยมันสามารถเชื่อมให้คนไทยเข้ามามีความเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ผมว่ามันค่อนข้างดีครับส่วนตัวป้ารู้สึกว่าอันนึงที่สำคัญสำหรับป้าก็คือว่าเหมือนเราอ่านรายงานเศรษฐกิจที่อ่านผ่านไทยพับลิก้าอ่านที่พี่โบเอ้ยพี่โบกับพี่เม่นเขียนมาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นตัวเลข GDP ปีนี้จะเท่าไหร่คนตกงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นข่าวเนอะแต่วันที่เราลงไปเจอเขาจริงๆเราได้ไปคุยกับร้านค้าเราได้ไปเห็นวีโอของคนลำบากมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคือเรื่องจริงอ่ะมันเราได้ไปประสบกับของจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือไม่ใช่แค่ข่าวแล้วเราสัมผัสถึงใจเลยอ่ะเรารู้ว่าคนลำบากเขาลำบากจริงๆนะเขาอยู่แบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันเหมือนที่วันนี้มีคนเปลี่ยนโปรไฟล์กันเยอะแยะหรือว่าแบบเอ้ยคนที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะมันคือญาติหรือมันคือคนรู้จักของคุณเหมือนกันค่ะคนที่หิวคนที่ลำบากหรือร้านค้าที่กำลังจะไปไม่รอดอ่ะเขาไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ลดลง GDP ที่ลดลงอ่ะเขาคือคนที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงแล้วต้องคิดว่าแบบพรุ่งนี้เขาจะหาเงินจากไหนอ่ะหรือเขาจะต้องคิดว่าแบบวันนี้เขากับครอบครัวจะกินอะไรอ่ะเขาคือคนแบบนี้จริงๆแล้วพอเราได้สัมผัสเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างเราจะต้องแบบไปช่วยเขาค่ะก็อย่างที่แบบรู้สึกมากๆแล้วก็ในทุกวันที่แบบทำงานก็ที่แบบคุยกับทีมงานปันอิ่มหรือพวกแบบพี่ๆหรือคุยกับร้านค้าก็จะรู้สึกอันนี้อย่างมากก็รู้สึกว่าอยากไปช่วยจริงๆรู้สึกคล้ายๆกับพี่เม่นกับโบว่าแบบตอนแรกๆลังเลมากเลยว่าแบบเอ้ยจะไปรอดไหมกลับมาจะไหวไหมอ่ะแต่รู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่มาทำเพราะวันนึงพอเราลุกขึ้นมาทำอ่ะทุกคนที่มีความรู้สึกนี้อยู่ในใจเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทำได้นี่ถ้าเพื่อนเราทำได้อ่ะเขาก็ต้องทำได้แล้วมันไม่ได้ยากมันไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะต้องแบบสละเวลาครึ่งวันหรือทุกวันหรือต้องออกจากงานหรือต้องอะไรมามันแค่แบบการเข้าไปคุยกับชุมชนการเข้าไปคุยไลน์ในช่วงเวลาพักเบรก10นาที15นาทีการเข้าไปติดต่อคนในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงให้มาเจอกันนะคะทุกคนแบบมีส่วนร่วมคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่เราถักทอแล้วก็ดึงตรงนั้นมาร่วมกันทำให้ส่งต่อประโยชน์ต่อไปได้เรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าดีใจที่แบบ
โบกับพี่เม่นแบบเข้ามาช่วยกันแล้วแบบมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็แบบส่ง impact ต่อไปมีทีมงานบอกมามากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องเล่าก็จริงๆอาจจะไม่ได้แบบทัชชิ่งอะไรมากแต่สำหรับปาปารู้สึกว่าแบบมันน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเราส่งของให้ชุมชนแล้วก็บอกว่าอ่ะให้ร้านค้าส่งให้หัวหน้าชุมชนนะแล้วก็คิดว่าเขาคงจะแบบมีการแจกจ่ายณจุดมารับอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบมีวิดีโอที่มีพี่คนหนึ่งส่งมาให้อย่างเงี้ยค่ะคือเขาแบกถุงข้าวซึ่งแบบจริงๆถุงข้าว60กล่องอะถ้าเคยแบกปะว่ามันไม่ได้เบานะเขาแบกเดินเข้าไปในซอยแล้วก็ไปให้แต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วก็มีอยู่บ้านหนึ่งเป็นแบบคุณตาคุณยายอยู่กัน2คนเห็นสภาพบ้านแล้วก็แบบก็เห็นใจมากนะคะเขาก็เอาเข้าไปให้ถึงบ้านแล้วคุณยายอ่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาสาสมัครซึ่งรับข้าวจากเราไปแจกโดยที่ไม่ต้องการเงินอะไรเลยพอเห็นคุณยายอ่ะก็อยากจะช่วยคุณยายแต่ว่าคนทั้งกระเป๋าอ่ะมีเงินอยู่แค่20บาทแล้วก็เอา20บาทนั้นอ่ะช่วยให้คุณยายไปบางทีก็แบบโหแบบคนเขาน่ารักมากเลยเนอะคนเขาแบบช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมันได้ประสบการณ์ได้เจอของจริงแล้วก็ได้รับพลังแบบดีมากเลยคือเราเห็นคุณหมอนะเราก็เห็นใจคุณหมอมากเลยแล้ววิกฤตโควิดเนี่ยผมบอกตัวเองว่าผมก็ไม่เราก็ไปช่วยรักษาคนไม่ได้นะเราทำให้คนไม่ตายไม่ได้อะแต่ว่าเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆโบก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ตาก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราก็ป้องกันให้คนเนี่ยไม่ตายจากพิษเศรษฐกิจได้อะเราอยากทำตรงเนี้ยใช่ไหมครับคือผมจำได้เลยว่าผมไปซื้อของอะแล้วก็ไปตามร้านแล้วผมเอาของผมไปซ่อมอะแล้วผมก็รออยู่แล้วผมก็ได้ยินคนข้างๆร้านเขาพูดกันบอกโอ้ยพี่ทุกวันนี้มันก็ต้องเลือกเอาว่าจะตายด้วยโควิดหรืออดตายผมฟังแล้วผมก็แบบเหมือนโดนชึกเข้ามา อย่างที่บอกแล้วว่าเราเป็นสะพานความช่วยเหลือครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำเยอะนะผมก็ยังคิดว่าถ้ามองให้ดีเนี่ยเหลื่อมล้ำมันแปลว่ามันมีคนมีและคนที่ไม่มีนะขอย้ำว่ามีคนที่มีและคนที่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นคำพูดผมเนี่ยมันมีคนที่มีด้วยเป็นหน้าที่เราถ้าเราเป็นสะพานได้เนี่ยก็ดีถูกไหมครับเชื่อมจากคนที่มีมาคนที่ไม่มีเนี่ยในยามเนี้ยดีกว่ามันไม่มีทั้งประเทศใช่ไหมครับต่อมาเราก็ได้ยินว่า K-shaped recovery เนี่ยวันนี้ผมว่าไอ้ K เนี่ยยังดีนะยังมีคนที่ขึ้นอ่ะถ้ามันเป็นหัวลงเนี่ยบทข้างเดียวนี่ก็ตายเลยวันนี้พวก K เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ทำยังไงให้คนที่มันไอ้ K ขาขึ้นให้มันมาช่วยข้างล่างบ้างได้นะมันก็จะได้ประคองไปด้วยกันเท่านั้นเองครับเนี่ยการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าการทำสะพานช่วยเหลือคนเนี่ยในยามเนี้ยผมว่ามีความสำคัญครับไม่แน่ใจว่าพี่ทราบหรือเปล่าว่าจริงๆโครงการทำข้าวกล่องมันมีเยอะมากเลยนะคะของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าจุดโฟกัสของเราอะค่ะเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะช่วยร้านที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันนะคะร้านขนาดเล็กยิ่งมาลุงป้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะยิ่งยินดีอยากไปช่วยมากๆเลยอะไรเงี้ยที่ปลาบอกใช่เลยคือว่าเราเห็นไอ้โครงการแจกข้าวกล่องซึ่งหลายๆโครงการโฟกัสอาจจะอยู่ที่คนรับข้าวว่าแบบไปให้โรงพยาบาลไปให้อะไรเงี้ยค่ะไปให้คนที่เขายากไร้แต่ว่าเราก็คุยกันหลายครั้งเนาะแล้วเรารู้สึกว่าคนรับคนที่เดือดร้อนมันมีอยู่ทั่วไปเลยทั่วประเทศเรา cover ยังไงก็ไม่มีทางหดได้เราโครงการเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราอยากจะโฟกัสไปที่ร้านค้าคนทำธุรกิจแบบเล็กๆไม่ใช่ธุรกิจนะเนาะก็คือร้านค้าที่แบบในชุมชนอะไรเงี้ยคือโฟกัสเราอยู่ตรงนั้นเพราะว่าดีมานด์เนี่ยยังไงก็มีแต่ว่าร้านค้าเขาจะอยู่รอดหรือเปล่าเราก็เลยพุ่งโฟกัสไปที่ร้านเล็กๆที่อย่างที่ปลาบอกก็คือว่าเปลี่ยนไปทำ delivery เหรอมือถือเขามีหรือเปล่าแบบเขาเข้าสู่แพลตฟอร์มได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขายังปรับตัวก็ดูแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะเหมือนร้านใหญ่ๆฉะนั้นเราไม่ได้ซื้อข้าวจากร้านใหญ่ๆแล้วก็เพื่อไปแจกชุมชนเราต้องการให้ร้านเล็กๆอยู่ได้แล้วคราวนี้ที่ปลาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งโทรไปเลยเมื่อเช้าเนี่ยคือเราจะเข้าถึงร้านเล็กปัจจุบันก็คือเป็นร้านเล็กๆร้านห้องแถวร้านเพิงร้านรถเข็นอย่างเงี้ยที่เราพยายามช่วยนะคะก็แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอดีว่าโบติดต่อกับชุมชนหนึ่งอยู่แล้วพอเขาไปแจกที่ชุมชนเนี่ยมีการนัดร้านข้าวร้านหนึ่งที่เราได้คอนแทคมาเนี่ยไปส่งที่ชุมชนแล้วโบก็เห็นรูปในแบ็กกราวด์ว่าเอ๊ะเขาส่งกันหน้าร้านที่เป็นเพิงๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีแบบป้ายเขียนด้วยมือว่าแบบร้านรับเฉพาะรับกลับบ้านเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไม
เราไม่ซื้อข้าวที่ร้านในชุมชนนั้นเลยนะแล้วก็เพื่อเขาแจกในชุมชนเองแล้วก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยเขาขายของในขายข้าวในชุมชนใช่ไหมคือร้านอะไรอยากจะช่วยเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็เลยได้คอนแทคของร้านในชุมชนนั้นมา3ร้านใกล้ๆกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยโทรไปถาม3ร้านนี้เป็นพี่กุหลาบชื่อพี่กุหลาบ2คน2ร้านแล้วก็พี่แอลคนนึงแล้วเราก็บอกสนใจเข้าปันอิ่มไหมเพราะทุกคนก็สนใจหมดเขาบอกยอดขายเขาลดมากเพราะว่าทานที่ร้านไม่ได้แล้วคนในชุมชนก็แบบลำบากขึ้นเยอะก็ไม่มาซื้อข้าวกินอะไรอย่างค่ะก็อยากจะช่วยเขาเราก็เลยบอกปกติคือเราจะมีการส่งไลน์กันนะคะจะต้องมีการโอนเงินกันทุกวันนะคะงั้นขอไลน์ก็ขอเบอร์บัญชีด้วยนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีไลน์แล้วก็ไม่มีบัญชีแบงก์อะค่ะไม่มีธนาคารปกติคือซื้อของกันเงินสดหมดเลยเราเขาไม่มีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช็อกไปแป๊บหนึ่งเนาะคือเราทั้ง3ล้านเป็นอย่างนี้หมดเลยคือปกติเราก็คิดว่าทุกคนควรจะต้องมีบัญชีธนาคารไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันเป็น assumption ที่อยู่ในคนเมืองอย่างเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลืมคิดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งไปว่าเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาโตมาแบบนี้เขาทำธุรกิจโดยที่ไม่มีบัญชีธนาคารเขาใช้เงินสดตลอดเวลาของเขาอาจจะมีบัญชีของลูกอะไรเงี้ยนะแล้วมันทำให้อย่างปันอิ่มเนี่ยจริงๆอยากจะช่วยคนกลุ่มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น formal โครงการที่มัน formal ขึ้นมาต้องมีการตรวจเช็คได้ต้องมีการโอนเงินเนี่ยเราจะทำไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ไม่ได้เลยมันต้องมีการใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราก็หาวิธีการที่จะช่วยให้เขาได้มีคนกลางที่เขาไปช่วยแต่ว่ามันทำให้นึกถึงว่าโครงการความช่วยเหลือหรือว่าแม้กระทั่งโครงการรัฐต่างๆเนี่ยจะไปถึงคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยยิ่งเป็นคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นกลุ่มที่ขาด access ที่จะไปได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดด้วยซึ่งมันเป็นแกลบที่ใหญ่มากแล้วคิดว่าพี่เม่นเนี่ยก็คงจะเห็นถึงประเด็นนี้แล้วพยายามจะผลักดันให้มันเกิดแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาอยู่แล้วเราคิดว่าเป็นคนที่left behind ค่อนข้างเยอะในสังคมไทยแล้วเราจะช่วยเขายังไงในกลุ่มนี้คะก็อยากจะให้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่คนได้นึกถึงแล้วก็หาวิธีที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ขึ้นมาด้วยค่ะคือไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องความช่วยเหลืออย่างเดียวละแต่ปัญหาของเราอันนี้คือเราหาทางช่วยไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเรื่องโครงสร้างใช่ไหมเราสร้างโลกที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เข้ากับบริบทของคนทุกคนที่อินคลูดทุกคนเข้ามาคือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าคนเหล่านี้ไม่อินคลูดนะในทรัพยากรของประเทศถ้าประเทศเติบโตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รวยขึ้นด้วยแต่วันนี้เราบอกว่าหนักกว่านั้นนะอย่าว่าแต่เข้ามาสู่ทรัพยากรประเทศให้โตเลยไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยในยามลำบากนี่ยังจะไปช่วยยังไม่รู้จะช่วยยังไงในวันนี้มันสะท้อนหมดอะถ้าสาธารณสุขไอ้เรื่องฉีดวัคซีนจะเล็กโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยผมว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งก็ต้องคิดนะครับงั้นขออนุญาตทวนนิดนึงว่ามันมายังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงนิดนึงนะคะก็คือเดิมอะเราอยากจะใหเป็นชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนมาซื้อข้าวอุดหนุนร้านค้าในชุมชนแล้วก็เลี้ยงเพื่อนในชุมชนเดียวกันเดิมตั้งใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะอย่างที่เคยคุยกับโบเรื่องนี้ด้วยว่าความแตกต่างของผู้คนในชุมชนเดียวกันเนี่ยมันก็มีมากมันบางชุมชนมันอาจจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยหรือบางชุมชนเขาก็จะมีพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นแหละความเหลื่อมล้ำในชุมชนเองมันก็ค่อนข้างมากอะค่ะแล้วก็บางครั้งคนที่อยากช่วยเราที่สมทบทุนเราออกมาจากต่างประเทศก็มีเยอะแยะซึ่งเขาก็ไม่ได้แบบสามารถลงมาถึงชุมชนเองได้ด้วยใช่ไหมคะนั้นสิ่งที่ปันอิ่มทำอะค่ะก็คือดัดแปลงจากตรงนั้นนิดหน่อยด้วยการว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะช่วยเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเงินมาที่เราแล้วเราก็จะไปซื้อข้าวไว้ที่ร้านแล้วคนที่หิวหรือลำบากเนี่ยอาจจะมารับข้าวจากที่ร้านก็ได้ที่ร้านปันอิ่มก็ได้หรือว่าเรารู้ว่ามีความลำบากหรือความต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ชุมชนไหนเราก็รวบรวมจากข้าวจากข้าวกล่องจากร้านปันอิ่มอะไปส่งที่นั่นค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าของร้านเหล่านี้เดินผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายปันอิ่มก็บ่อยครั้งมากเลยที่เขาก็มาซื้ออิ่มเราเรียกว่าซื้ออิ่มที่ร้านแล้วก็ให้ร้านเนี่ยเป็นคนเอาไปแจกคนอื่นต่อหรือว่าส่งต่อให้ชุมชนแล้วในแง่วันนี้เนี่ยเราหาร้านเพิ่มขึ้นยังไงบ้างจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ร้านเราน่าจะมีประมาณ40กว่าร้านเนาะปลาเนาะก็เราค่อยๆเพิ่มร้านเข้ามาใน
ในโครงการของเรานะคะก็ตอนเริ่มแรกนี่คือเริ่มจากร้านที่เราเคยทำเมื่อคราวที่แล้วนะแต่ว่าบางร้านอย่างที่ปลาบอกก็คือว่าล้มหายตายจากไปแล้วระหว่างทางที่เราไม่ได้ทำปันอิ่มไปนะคะแต่ว่าร้านที่สนใจกับเข้ามาร่วมก็กลับมาทำใหม่แล้วก็เพิ่มร้านใหม่เข้ามาเนี่ยคื เราก็ค่อนข้างทำแบบลูกทุ่งหน่อยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากร้านที่เรารู้จักหมายถึงเคยเห็นอยู่แล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาน่าจะยอดขายตกไปเยอะคือคนหายไปเยอะอาจจะอยู่ในระแวกที่อย่างโบเนี่ยอยู่แถวแบงค์ชาติเนี่ยก็จะเห็นว่าร้านแถวแบงค์ชาติยังไงก็ขายได้ลดไปแน่นอนทั้งเรื่องของพระอาทิตย์ตรงนั้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็ work from home ที่ทำให้ทั้งหน่วยงานราชการต่างๆไม่ไปทำงานเลยร้านค้าก็ขายได้น้อยลงมากก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าร้านน่าจะขายได้น้อยลงแล้วก็จะเป็นร้านลักษณะนั้นที่ก็ไป approach ว่าสนใจเข้าร่วมโครงการไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็ตอบรับไปนะคะเพราะว่าเราก็ไปซื้อข้าวจากเขาเลยแล้วก็ให้เป็นชุมชนบางร้านที่อยู่ในชุมชนตอนนี้ที่มีน้องๆเข้ามาช่วยเพิ่มนะคะจากทีมงานที่เม่นเนี่ยก็จะบอกน้องว่าก็ลองดูร้านที่คิดว่าเขาน่าจะลำบากขึ้นคือยอดขายลดลงไปนะคะแล้วก็โฟกัสที่เป็นร้านเล็กเราไม่ได้อยากได้ร้านที่เป็นใหญ่ๆแฟรนไชส์อย่างนี้เราคงไม่ได้ไปให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็คือเนื่องจากว่าเราอยากจะให้เขาสามารถพยุงรายได้ให้อยู่รอดได้ผ่านช่วงนี้ไปฉะนั้นการช่วยเหลือเราไม่ได้ให้ครั้งละเยอะๆเราให้เป็นวันๆซื้อเป็นทุกวันวันนึงเราก็ซื้อประมาณ30กล่องจากเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อให้รายได้เข้ามาทุกวันประคองเพื่อให้กับชดเชยรายจ่ายของเขาทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้ไปทุกวันแล้วก็ถ้าเขาโอเคในที่จะร่วมโครงการเราเขาสามารถที่จะแจกอย่างที่ปลาว่าอาจจะแจกที่หน้าร้านเขาก็ได้ให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มารับอิ่มหรือว่าให้เขารวบรวมแล้วก็ส่งที่ชุมชนก็ได้ก็ค่อยๆเพิ่มทยอยร้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยติดตามร้านก็จะมีการส่งรูปมาให้เราดูว่าเขาแจกนะมีคนมารับอิ่มที่ร้านเขานะคะแล้วก็หรือไม่ส่งไปที่ชุมชนส่งรูปมาให้ดูว่าไปแจกใครบ้างก็มีการติดตามมีการเขาเรียกติดตามกันทางไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นไลน์ก็จะทีมงานก็มีการสื่อสารอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็โอนเงินให้ทุกวันเพื่อที่จะเป็นค่าซื้อข้าวนะคะในระหว่างเดียวกันเราก็มีอัปเดตเพจของเราในเพจปันอิ่ม Facebook อะค่ะเราก็อัปเดตยอดบริจาคปันอิ่มทุกวันว่าวันนี้เราได้ช่วยแบ่งอิ่มให้กี่คนได้กี่อิ่มวันนี้นะคะแล้วก็มียอดบริจาคเข้ามาเท่าไหร่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่เราเล่าเรื่องทีมงานอีกนิดนึงนะจริงๆแล้วทีมงานเนี่ยจริงๆจาก3คนเนี้ยมีอีก5คนนะฮะพี่ลาบก็จริงๆก็เป็นทีมงานที่กรุงศรีนี่แหละจะบอกซะส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆในทีมอะครับก็เห็นว่าเขาเราก็ดูว่าคนที่แบบแอคทีฟหน่อยแล้วก็ดูที่เรารู้แหละว่าทุกคนก็อยากช่วยแหละแต่ผมก็ลองถามเล่นๆเคียงๆก็ได้มา4คนแล้วก็บอกอาจารย์ที่จุฬาหนึ่งคนขอเอ่ยชื่อนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคนหนึ่งชื่อพี่โอนะครับอีกคนหนึ่งชื่อน้องออยนะครับอีกคนหนึ่งชื่อน้องแหนมนะครับอีกคนชื่อเน็ตนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออาจารย์ฝ้ายอาจารย์ฝ้ายนี่ก็เป็นอาจารย์จุฬาครับเป็นอาจารย์รุ่นน้องนะครับที่คณะก็เห็นแหละก็จำได้ว่าเขาก็แอคทีฟอะเราเคยมีเพจนึงเนาะที่เราส่งกันไปว่าแคมป์คนงานเนี่ยแบบโอ้โหคนแบบเยอะมากอะแคมป์คนงานที่ขอความช่วยเหลือครับผมก็ได้จากในห้องนี้แหละนะแล้วผมก็ forward ไปในห้องอาจารย์เพื่อนอาจารย์กลุ่มเล็กๆของผมกดน้องฟ้านี่ก็เห็นปุ๊บน่ารักมากโทรไปจัดการเองเลยพอเสริมพี่เม่นในเรื่องนี้ค่ะพลังลบเป็นพลังบวกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พี่เม่นเล่าข่าวแรกแล้วคือรู้สึกว่าในสถานการณ์แบบนี้คือทุกคนมีพลังลบอยู่ในตัวเยอะมากพร้อมที่จะปล่อยด่าแบบเป็นเครื่องจักรด่าแบบด่าทุกอย่างด่ากลุ่นไปหมดเลยนะรัฐบาลทั้งสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจทั้งคนรอบตัวอะไรเงี้ยคือมันมีทั้งในผู้ประกอบการคนทำธุรกิจที่มันเหมือนหมดหวังกับชีวิตแบบกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็คนออฟฟิศที่มันเป็นแบบ work from home syndrome อะค่ะที่อย่างที่พี่เมนว่าแบบมันอยู่กับตัวเองเยอะไปมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ปล่อยมันเป็นแบบมันเป็นซินโดรมแบบนึงที่มันแบบอึดอัดใจว้าวุ่นใจแล้วมันแบบมันจะกลายเป็นโรคจิตแบบนึงอะไม่ได้ว่าใครนะแบบตัวเองก็เป็นนะหมายถึงมันไม่มีความอึดอัดใจอะแล้วรู้สึกว่าไอ้การที่ได้ออกมาทำอะไรเงี้ยคือ
มันทำให้ตัวเองได้เห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการให้แล้วมันเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกได้จริงๆอย่างสังเกตจากน้องที่เป็นร้านขายข้าวที่น้องเจเนี่ยที่เคยทำปฏิบัติการคราวที่แล้วแล้วกลับมาทำคราวนี้เนี่ยในเพจนะด่ารัฐบาลแบบเสียหายแบบแรปด่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ก่อนมาทำปฏิบัติการกับเรารอบนี้นะแต่พอปันอิ่มปุ๊บยุ่งไม่มีเวลาด่ารัฐบาลต้องแจกข้าวแล้วแบบยุ่งมากต้องคอยแบบให้อะไรอย่างเงี้ยส่งรูปให้เราอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าในเพจเขาเปลี่ยนเป็นว่าวันนี้มีปันอิ่ม30อิ่มนะใครพร้อมมาช่วยกันแจกอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนจากพลังลบของเขาเนี่ยกลายมาเป็นว่าคิดได้ว่าบิซี่มากกับการปันอิ่มหรือว่ามันเปลี่ยนเป็นว่าเขาได้พลังบวกจากการที่เขาต้องให้กับสังคมหรือว่าเขาได้รับเขากลายเป็นผู้รับมาก่อนแล้วเขากลับตอนนี้กลายเป็นผู้ให้อีกรอบหนึ่งด้วยเนี่ยมันพลิกตรงนั้นทำให้กำลังใจเขากลับขึ้นมาจากที่เขาบอกร้านที่เขาจะเจ๊งแล้วเนี่ยมีคนมายื่นมือให้เขาแล้วตอนนี้เขากำลังยื่นมือคนอื่นต่อไปอีกเนี่ยมันเปลี่ยนให้มุมมองชีวิตหรือกำลังใจนั้นกลับขึ้นมาซึ่งโมรู้สึกว่าตอนนี้กำลังใจมันสำคัญมากไม่ว่าจะกับใครอะค่ะแค่อยู่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มีความหวังใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนไปต่อได้อะนะช่วงเวลานี้ค่ะเรารู้สึกว่าการหยิบยื่นให้คนอื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็ทำให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนก็เหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันไปไหนจิตใจมันไปไหนฟุ้งซ่านไปได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามายึดกับว่าเอ้ยเราทำอย่างเนี้ย keep you busy กับสิ่งที่เราให้กับสังคมได้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นพลังบวกที่พี่เม่นพูดถึงเนี่ยส่งต่อไปให้การได้เรื่อยๆแล้วมันเป็นด้านดีอ่ะไม่ใช่แบบส่งต่อพลังลบบ้างก็ด่าตีไปเรื่อยๆในเพจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์มากสำหรับปลาส่วนตัวปลารู้สึกว่าเวลาเราไปอุดหนุนข้าวที่ร้านค้าหรือว่าเราเอาข้าวไปส่งมอบให้คนในชุมชนอ่ะเราไม่ได้แค่ออเดอร์ข้าวเราไม่ได้แค่ส่งมอบข้าวแต่เราส่งมอบกำลังใจไปให้กับเขาด้วยค่ะร้านค้าจำนวนมากที่เขามาบอกเราทุกวันเลยว่าขอบคุณมากนะบางร้านก็มาบอกว่าแบบพี่คิดว่าพี่จะไม่สู้แล้วพี่จะไม่ไหวแต่ว่าถ้าได้ออเดอร์จากน้องอ่ะพี่ก็พร้อมจะสู้ต่อนะมันก็คือแบบมันไม่ใช่ออเดอร์นะมันคือกำลังใจอ่ะหรือว่าเวลาเขาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปมาให้ของคนที่เอาเข้ากล่องไปมอบให้ชุมชนน่ะคือเราเห็นแววตาเขาหรือบางครั้งที่เป็นวิดีโอเขาก็จะรู้ได้เลยว่าเขาได้รับกำลังใจเขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวค่ะแต่ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เขาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการส่งต่อพลังบวกในอีกแบบนึงในฐานะที่อาจารย์แม่นกับโอเป็นนักวิจัยเนี่ยค่ะตอนนี้พอไปทำอย่างเงี้ยค่ะมันฟีดแบคที่คิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันคิดว่าเราควรจะเอามาทำอะไรได้บ้างไหมคะโอรู้สึกว่ามาตรการภาครัฐมันก็ทำได้ระดับหนึ่งอ่ะคือมันควรจะทำมากกว่านี้จริงๆค่ะทั้งในส่วนของมาตรการคลังมาตรการแบงก์ชาติเองมันควรทำมากกว่านี้ถ้าเกิดทำอะไรมากกว่านี้เร็วกว่านี้เราคงไม่เห็นสภาพเศรษฐกิจและชีวิตของคนเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเหมือนกันในเชิงนโยบายนะอันนี้ก็พูดส่วนตัว disclaimer แต่ว่าโอเคอันนั้นก็เป็นเขาก็ต้องไปหาวิธีที่จะต้องผลักอะไรออกมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามเหมือนอยู่แต่ว่าไอโครงการอย่างเงี้ยที่มันเป็นชุมชนช่วยกันเองอ่ะบอกว่ามันก็ยังสำคัญอยู่ดีเพราะว่าโครงการภาครัฐยังไงมันก็ไม่ไปถึงคือมันยากที่มันจะลงไปถึงความช่วยเหลือระดับอย่างที่พี่เรียกว่ารากหญ้าจริงๆค่ะสุดท้ายอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าแบบคนไม่มีบัญชีธนาคารหรือแบบมันยากที่จะไปถึงกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่ไปอยู่ในพื้นที่ไปรู้ว่าชีวิตคนแต่ละบ้านแต่ละหลังเขาต้องการอะไรคือมันก็จะได้เฉพาะผิวข้างบนอย่างเงี้ยโมรู้สึกอย่างนั้นนะพอลงไปสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอาศัยชุมชนเข้มแข็งที่ปลาว่าตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือชุมชนดูแลกันเข้มแข็งแล้วมันอย่างที่พี่เม่นว่าด้วยเหมือนกันว่ามันมีคนที่มีกับคนที่ไม่มีแล้วคนที่มีก็บอกว่าก็ค่อนข้างเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะให้นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นว่าช่องทางในการให้เนี่ยเขาจะไปยังไงดีที่จะไปถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้จริงๆเพราะบางทีเขาอาจจะมี doubt ที่ว่าเขาให้ตรงนี้เขาจะเอาไปทำอะไรเงินฉันเสียภาษีไปจะเอาไปทำอะไรคือใช่ไหมเขาพร้อมจะให้แหละแต่เขาแบบ
ไม่ trust ในองค์กรที่มีอยู่ก็ได้แต่ว่าเราจะสร้าง trust ให้เกิดขึ้นหรือว่าสร้างโครงการโปรเจกต์หรือชุมชนที่พร้อมจะเป็นสะพานระหว่างคนที่มีกับคนไม่มีเราให้มันมีไดนามิกมีอีโคซิสเต็มของการให้ดิสทริบิวชันที่พี่เมย์อาจจะเรียกว่าตัดภาครัฐออกไปจะสร้างยังไงให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนพร้อมจะให้อะมีแล้วคนพร้อมจะรับก็มีตลอดอยู่แล้วเราจะสร้างตรงนั้นตรงกลางที่เป็นแกลยังไงให้มันเกิดขึ้นมากกว่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของปันอิ่มครับกลุ่มคนตัวเล็กๆที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับเริ่มต้นการทำงานจากจุดเล็กๆที่อยากจะช่วยร้านหน้าบ้านมาสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้คนที่ไม่รู้จักกันได้มีโอกาสหยิบยื่นสิ่งของบางอย่างให้กันและกันแล้วก็เปลี่ยนพลังลบนะครับให้กลายเป็นพลังบวกในช่วงวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายครั้งหนึ่งของประเทศไทยทำให้เรานะครับได้มีโอกาสเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทยครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับสามารถช่วยบริจาคสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของปันอิ่มได้โดยปันอิ่มนะครับก็เป็นโครงการช่วยเหลือ2ต่อคือช่วยร้านอาหารที่ยอดขายตกให้พอขายได้และอยู่รอดและช่วยคนที่ลำบากให้มีข้าวกินสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่264-231-1762ชื่อบัญชีปริชาติมั่นสกุลหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี045-880-9356ชื่อบัญชีณชาอนันต์โชติกุลคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปร่วมปันอิ่มร่วมบริจาคสมทบทุนและติดตามนะครับเพจปันอิ่มได้ที่ Facebook ชื่อเพจปันอิ่มครับตอนนี้จำนวนเงินคงเหลือมันเหลืออยู่แสนกว่าบาทมันดูเหมือนเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าวันนี้ไม่มีคนบริจาคเข้ามาเลยนั่นหมายความว่า4วันโครงการก็จบแล้วเพราะในแต่ละวันเราช่วยอยู่40กว่าร้านค้าละ30อิ่มมันไปเร็วมากค่ะมันไม่ได้เงินมันไม่ได้เหลือเยอะตอนนี้และถ้าคุณผู้ฟังอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของปันอิ่มนะครับสามารถเข้าไปอ่านในบทความฉบับเต็มเรื่องปันอิ่มเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกในวิกฤตโควิดร่วมสร้างกลไกโซเชียลเซฟตี้เน็ตให้สังคมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางในการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลลาไปก่อนสวัสดีครับ